คนออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคนละ 500,000 จากสถานการณ์ในตอนนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกภาคส่วนทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวทั้งรายใหญ่รวมไปถึงรายย่อยซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศล่าสุดนะคะออมสินปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวอัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อรายนะคะผ่อนชำระไม่เกิน5ปีปลอดชำระเงินต้น1ปีค่ะสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดย่อมอาทิร้านอาหารธุรกิจสปานวดแผนไทยรถรับจ้างนำเที่ยวธุรกิจบริการที่พักที่ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ค่ะคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อนะคะผู้ประกอบการ SMEs เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยค่ะผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50ของทุนการจดทะเบียนประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร้านอาหารธุรกิจสปานวดแผนไทยรถรับจ้างนำเที่ยวเกสต์เฮาส์โฮสเทลได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมจากสถานการณ์ในตอนนี้ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีค่ะและปัจจุบันยังคงประกอบกิจการและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามที่ธนาคารกำหนดค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องเพื่อลงทุนต่อเติมซ่อมแซมสถานประกอบการซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบกิจการประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาววงเงินโครงการนะคะวงเงิน 5,000 ล้านบาทวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยนะคะร้อยละ 3.99 ต่อปีค่ะหลักประกันนะคะบุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงินระยะเวลากู้ยืมระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน5ปีนะคะโดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด1ปีค่ะระยะเวลาโครงการนะคะผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30ธันวาคม2563หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อนและให้เบิกจ่ายเงินกู้ได้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการรับคำขอกู้ค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยวเข้าไปกรอกข้อมูลและรายละเอียดหน้าเว็บไซต์เพื่อขออนุมัติสินเชื่อได้เลยค่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ